อุปกรณ์การทดสอบความแข็งของวัสดุนะครับวันนี้ก็จะมีหัว HRB ครับเป็นหัวบอลหัวกลมครับอันนี้เป็นหัว HRC ครับเป็นหัวเพชรครับหัวฉากหัวเหลี่ยมและนี่ก็จะเป็นชิ้นงานของเราที่เราทดลองกันวันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นตุ่มน้ำหนักของ HRC ครับอันนี้เป็นตุ่มน้ำหนักของ HRB ครับอันนี้เป็นตุ่มเริ่มต้นนะครับที่จะใส่2ตัวนี้เข้าไปขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะทำก็คือใส่ตุ่มฝังน้ำหนักไปก่อนอันที่สองนะครับเราจะวัดเป็น HRB ก่อนนะครับใส่ตุ่มของ HRB ลงไปก่อนจากนั้นเราจะไปใส่หัวของ HRB ครับคือหัว HRB นะครับเราจะใส่ไปตรงหัววัดตรงนี้ก่อนนะใส่เข้าไปนะครับอันน็อตพอตึงนะครับจากนั้นเราจะเริ่มมี2ด้านนะครับด้านที่เราขัดกระดาษทรายไปแล้วก็คือด้านนี้กับด้านที่เราไม่ได้ขัดกระดาษทรายจะมีผิวขรุขระกว่าด้านที่เราจะเอาลงแตะกับฐานฝั่งนี้ก็คือด้านที่ขัดกระดาษทรายแล้วนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่โดนวัดความแข็งด้วยหัวบอลครับวิธีการวัดก็คือเราจะวางชิ้นงานลงไปก่อนครับกับฐานมันเสร็จปุ๊บเราหมุนขึ้นมาครับเราจะสังเกตว่าตรงหน้าปัดมีเข็มเล็กกับเข็มใหญ่นะครับตอนนี้เราวัดเป็น HRB นะครับเราต้องดูที่สเกล B ครับ B สเกลก็คือเป็นสเกลสีแดงครับต่อจากนี้จะเห็นเข็มเล็กนะครับแล้วก็มีจุดตรงเนี้ยเราต้องหมุนให้เข็มเล็กไปตรงกับจุดนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นเรามาดูที่สเกล B ครับสเกล B คือสเกลแดงตอนเนี้ยมันตรงศูนย์พอดีครับถ้าไม่ตรงศูนย์ก็จะคืออย่างนี้ครับแต่ถ้าเราเซตศูนย์มันต้องตรงอย่างนี้ครับศูนย์ของตัว B แดงครับตรงอย่างนี้ที่สเกลเราเป็นศูนย์แล้วนะครับทั้งหมดเข็มเล็กตรงกับจุดแล้วก็เข็มใหญ่ตรงกับสเกล 0B นะครับเราก็จะมาทำการกดตัวนี้ลงให้เพื่อให้ตุ้มน้ำหนักอ่ะกดลงไปในตัวชิ้นงานเรานะครับสุดแล้วนะครับกดจนสุดแล้วน้ำหนักลงสุดแล้วนะครับเราก็ทำการกดขึ้นครับทีเนี้ยจะอ่านค่าได้แล้วครับตอนนี้ค่าสเกลแดงอยู่ที่สเกล B นะครับอยู่ที่85ครับก็จะหน้าตาเป็นประมาณเป็นหัวโคนครับหัวกล้วยขึ้นมาเราก็จะถอดตัวหัวบอลออกก่อนนะครับเก็บไว้เราก็จะใส่เข้าไปครับจากนั้นเราก็วางชิ้นงานเลยครับแต่เราจะมาอ่านเป็น C สเกลแทนครับเป็นสเกลสีดำคร่าวๆก็เท่านี้ครับ